สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอย่างแรกเลยเขาอะมองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีใจเย็นมีเมตตาคือเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือคนอื่นอาจจะหมายถึงเขาอะนะหรือแม้แต่คนรอบๆตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะให้เน้นไปที่เขาแล้วกันคือคุณอะเหมือนแบบดีกับเขามากๆดูแลเขาดีมากๆเอาใจใส่เขาดีมากๆเลยแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจเขามากๆไม่ว่าเขาจะทำตัวยังไงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วความอดทนของคุณก็สูงคุณทนได้รอได้ไม่ใจร้อนเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจอยู่ด้วยเรารู้สึกเย็นๆนะคะไม่ใช่เย็นแบบขนลุกนะเป็นเย็นแบบสบายๆอะค่ะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนสวยคนหล่อเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอะมีรูปร่างหน้าตาที่ออกแนวแบบน่ารักหรือว่ามองแล้วสบายตาบางคนหน้าตาดูใจดีอะค่ะมีออร่าของความใจดีแผ่ออกมาแล้วก็ตัวคุณยังมีเสน่ห์ที่ค่อนข้างจะลึกลับ เป็นคนฉลาดแต่ก็ไม่อวดฉลาดไม่อวดเก่งไม่อวดตัวแต่เขารู้ว่าคุณอะรู้เยอะรู้อะไรหลายอย่างแค่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ายิ่งเขารู้จักคุณเขายิ่งประทับใจหรือมีอะไรให้เขาประหลาดใจอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าคุณน่าจะซ่อนอะไรเอาไว้อีกเยอะอะแบบมีเรื่องอีกหลายอย่างที่เขาจะยังไม่รู้นะคะคุณยังไม่ได้บอกเขาอาจจะต้องใช้เวลาแล้วคุณแล้วคุณจะค่อยๆเผยออกมาทีละนิดอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งอ่ะมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นแบบนี้หรอคุณทำแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นความประทับใจนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนแบบอยากค้นหาด้วยนะมีความรู้สึกอยากค้นหาอยากรู้จักรู้ใจคุณมากกว่านี้เพราะคุณเดาใจยากอ่านใจยากในขณะเดียวกันคุณกับเหมือนกับเข้าใจเขาหมดเลยอะรู้จักเขาไปหมดเลยรู้ใจเขาไปหมดเลยอาจจะดูแบบอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรแต่ในขณะเดียวกันเขากับไม่รู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยตามคุณไม่ทันแต่คุณตามเขาทันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคุณเป็นคนที่ดีมากๆน่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดใช้คำนี้เลยก็ได้ดีที่สุดในชีวิตของเขาที่เขาเคยเจอมาเลยแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าเขาอะไม่อยากที่จะสูญเสียไปเขาจะพยายามรักษาคุณเอาไว้จะพยายามที่จะมีคุณในชีวิตให้ได้ต่อให้เขาอะจะต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างแต่คุณอะจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาจะไม่ยอมปล่อยมือไม่ยอมสูญเสียคือบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะยอมแพ้หรือยอมปล่อยไปได้สมมุตินะป
กรณีบางคนนะคะเขามีแบบปัญหาหลายอย่างในชีวิตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรักษาเอาไว้ที่ต้องทำให้มันดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตความมั่นคงเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยอะแต่ว่าในเมื่อมันปัญหามันเยอะนะอาจจะต้องยอมแพ้ยอมปล่อยอะไรไปบ้างยอมปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยสักสิ่งสักอย่างเพื่อให้มันเบาบางลงให้มันทุเลาลงเช่นถ้าเคยแบบต้องดูแลญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือจุนเจือนู่นนี่นั่นแต่ในเมื่อตัวเขาอ่ะไม่ไหวอ่ะเขาเหนื่อยมากเลยเขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยเขาก็อาจจะเลือกปล่อยสิ่งนั้นไปแต่คุณคือ1สิ่ง1อย่างนะคะ1เรื่องที่เขาจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยทิ้งต่อให้เขาต้องเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนเขาจะยังเก็บคุณเอาไว้จะยังรักษาคุณเอาไว้ให้ได้อ่ะเขาอ่ะอยากที่จะดูแลคุณนะเขาพยายามทำงานหนักพยายามที่จะอัพตัวเองขึ้นมาพยายามที่จะมีความมั่นคงในชีวิตเพื่อที่จะสามารถซัพพอร์ตคุณสามารถดูแลทำให้คุณมีความสุขได้เขาอยากเปย์คุณเขาอยากให้ในสิ่งที่คุณควรได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรว้าวเขาเครียดมากเขามีความกังวลมากๆเขากลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจคือถ้าวันนึงอะคุณกับเขาไปกันไม่รอดหรือเขาต้องสูญเสียคุณไปจริงๆเขาจะเสียใจมากๆเขาจะเจ็บปวดมากๆเพราะเราบอกไปแล้วอะว่าเขาจะพยายามเก็บคุณเอาไว้พยายามรักษาคุณเอาไว้ให้ได้แต่ถ้าวันนึงอะทำไม่ได้จริงๆซึ่งเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถแบบรักษาคุณเอาไว้ได้ไหมจะยังมีคุณอยู่ในชีวิตตลอดไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลมากๆเลยนะคะเขากลัวมากๆแล้วเขาก็คิดเรื่องเนี้ยวนไปวนมาซ้ำๆคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดมากเรื่องนี้หรือรู้แหละว่าเขาคิดมากแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดมากขนาดไหนเอาเป็นว่าเขาคิดมากกว่าที่คุณเห็นหรือที่คุณคิดคุณอาจจะรู้แหละว่าโอเคเขาก็คิดเรื่องคุณเขาก็มีความกังวลแหละอ่ะรู้ประมาณนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นทุกข์หนักมากๆคิดเรื่องเนี้ยวนซ้ำๆอยู่ในหัวโดยเฉพาะตอนกลางคืนโดยเฉพาะเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่างเมื่อไหร่จะเป็นประมาณจิตฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านแล้วก็คิดไม่ได้คิดแบบสวยงามด้วยนะคิดในแง่ลบคิดกลัวคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องกลัวต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเขาอ่ะค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้กับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็จะพยายามคือเขาดูมีความมุ่งมั่นมากๆเลยอะค่ะมีความมุ่งมั่นเอ้ยเดี๋ยวนะมีไพ่ติดไพ่ใบนี้มันติดมามันซ้อนอยู่ข้างหลังไพ่เมจิกเชียนโอเคเร็วๆเนี้ยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณนะเขาอาจจะมีอ่ะถ้าเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆเลยนะหนึ่งก็คืออาจจะมีของขวัญมีของฝากหรือมีข่าวดีอะไรบางอย่างมาบอกกับคุณแต่บางกรณีถ้าแบบไอ้เรื่องเนี้ยใหญ่โตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นการสารภาพรักการขอคบการขอพัฒนาความสัมพันธ์จากตอนนี้เป็นอะไรกันอยู่ก็คือพัฒนาไปอีกขั้นนึงสมมุติตอนนี้คุณกับเขาเป็นคนคุยกันอยู่เขาก็จะขอคบคุณเป็นแฟนหรือถ้าตอนนี้เป็นแฟนกันอยู่เขาอาจจะขอคุณแต่งงานหรือคุยกับคุณเรื่องแต่งงานนะคะเรื่องของความจริงจังเรื่องของการสร้างอนาคตมันจะมีเรื่องดีๆที่เขาเตรียมเอาไว้เซอร์ไพรส์คุณเตรียมเอาไว้ที่จะทำเขาคิดเขาวางแผนอะไรของเขาแล้วแหละ
ถ้าถามเรื่องของเวลาจะทำเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเราว่าจริงๆก็ไม่นานนะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่คุณเผลอหรือเป็นจังหวะที่เป็นช่วงเวลาพิเศษหน่อยอะค่ะอ่ะเช่นวันเกิดคุณวันเกิดเขาวันสำคัญอะไรบางอย่างอะไรวันสำคัญที่แบบเช่นคุณกับเขาเจอกันครั้งแรกคุณกับเขาเดทกันครั้งแรกอะไรแบบนี้เป็นต้นน่ะซึ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่นานมันเร็วๆนี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่จะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเขาอยากให้คุณเซอร์ไพรส์อยากให้คุณดีใจอยากให้คุณตื่นเต้นตอนที่เขาพูดตอนที่เขาบอกโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ